สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับ The Topic นะคะวันนี้ค่ะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นนิดนึงละกันแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยละกันนะคะแล้วก็เปิดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้มีสัมภาษณ์ดีๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นสัญญาณการขึ้นของตลาดหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่5สิงหาคมนะคะก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญด้วยซ้ํานะคะซึ่งการที่ตลาดหุ้นขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่ประกาศตัวเลขสําคัญแสดงว่าต้องมีสัญญาณอะไรสักอย่างนะคะที่ทําให้นักทุนเขามั่นใจนะคะว่าตลาดเริ่มจะซึมซับข่าวร้ายไปหมดละถึงแม้ว่าจะมีมาอีกนะคะก็คงอาจจะเป็นข่าวร้ายที่พอรับมือได้นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่เราเห็นสัญญาณนี้ก็คงจะเป็นการซื้อของนักลงทุนต่างประเทศนะคะเพราะว่าซื้อสุทธิมาจนถึงวันนี้นะวันนี้เมื่อวานนี้ซื้อไป5,000กว่าล้านบาทวันนี้ซื้อมาอีก5,700กว่าล้านบาทสถาบันก็ซื้อเหมือนกันนะคะ1,300กว่าล้านบาทรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะประมาณ152,000กว่าล้านบาทแล้วนะคะการซื้อแบบนี้นะคะเป็นการบอกสัญญาณอะไรก็ถือว่าเขาเป็นรายใหญ่ในตลาดหุ้นไทยเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะเราจะร่วมจัดสัญญาณฟันโฟแล้วก็นักทุนรายใหญ่กันนะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับตลาดแล้วก็ตลาดที่วันนี้ปิดไปเนี่ยเกือบจะ1,640จุดเนี่ยนะคะเป็นสัญญาณบอกว่าเขาจะวิ่งเป็นกระทิงต่อเนื่องหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญคุณเกษมพันธุ์รัตนมารานะคะกรรมการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเกษมครับสวัสดีครับคุณน้องคุณเกษมคะตลาดหุ้นกำลังจะเป็นบูรันหรือเปล่าคะเนี่ยคือผมคิดมัมนันก็เขรีาคไลอเวฟ์อแรล้ว์ใช่ไหมคะครับคือผมคิดว่ามุมมองของนักทุนต่อตลาดไทยเนี่ยเขาก็มองโพสิทีฟมากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีความกังวลว่าเฮ้ยราคาน้ำมันแพงเอ่ยอินฟลชันที่มันสูงขึ้นเอ่ยหรือแม้แต่กระทั่งดอกเบี้ยที่อาจจะต้องขยับขึ้นเยอะเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อาจจะกดดันตลาดไทยกดดันภาวะเศรษฐกิจของเราหรือเปล่าแต่จะเห็นว่าปัจจัยประเด็นทั้ง3อันที่ผมเรียนให้ฟังเนี่ยตอนนี้มันเริ่มที่จะเบาบางลงแล้วนะเพราะฉะนั้นคนก็มองว่าเฮ้ยถ้าอินฟลชันมันพีคไปแล้วนะเพราะราคาน้ำมันมันเริ่มลงคอมมูนิตี้อื่นเริ่มลงแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่ว่าธนาคารกลางประเทศไหนๆเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะเหมือนที่ก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์กันไว้หรือเปล่านะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่นักทุนต่างชาติที่เขากังวลกับตลาดไทยเนี่ยก็คือในเรื่องของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยบาทเนี่ยอ่อนไปมากเลยไปเกือบแตะ37บาทต่อ1 US ดอลลาร์ฉะนั้นซึ่งผมไปพบนักทุนอย่างที่สิงคโปร์มาเลเซียมาเนี่ยสิ่งที่คนถามกันเยอะเลยก็คือเรื่องของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะบาทมันยังจะอ่อนไปอีกเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดอกเบี้ย US ขึ้นเยอะเนี่ยของเราขึ้นน้อยกว่ามันก็จะทำให้ส่วนต่างเนี่ยถ่างขึ้นไปอีกมันก็อาจจะทำให้เงินบาทเนี่ยยิ่งอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับเขากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าห้องเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยอาจจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นถึงต่อให้มีกำไรในตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะถูกอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยกลบไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังลังเลนิดหน่อยแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าพอแบงก์ชาติมีการขยับดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยเงินบาทแข็งขึ้นเยอะเลยนะครับพอแข็งขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยความกังวลของนักทุนต่างชาติเนี่ยหายไปแล้วนะพอเงินบาทเริ่มแข็งขึ้นเนี่ยเขาเห็นนั่งค่าเงินบาทเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยถ้าเขารีบเอาเงินเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาอาจจะได้กำไรสองเด้งเลยแทนที่เป็นขาดทุนจากตาแลกเปลี่ยนกลายเป็นกำไรจากตาแลกเปลี่ยนเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเลยมีเงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่าอย่างเดือนนี้เนี่ยเงินไหลเข้ามาแล้ว35,000ล้านนี่ผ่านไปแค่ครึ่งเดือนเองแสดงว่าตอนนี้ถือว่าเขาน่าจะกำไรสองเด้งเลยไหมคะก็คือ FX อัตราแลกเปลี่ยนอันนี้หนึ่งเด้งละอันที่สองก็คือเข้ามาซื้อหุ้นก็คือไปก่อนแล้วเป็นผู้นำของเรานี่ยังกล้ากลัวๆนะคะแต่ของเขาทำไปแล้วต้นทุนเขาต่ำกว่าเรานิดนึงแล้วตอนนี้ต้นทุนต่ำกว่านิดนะเขาเริ่มเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนคะ1,500ไปปลายไหมคะคุณเกษมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจะเห็นว่าโฟลว์ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเกือบทุกเดือนเลยทั้งในปีนี้แต่ว่าทิศทางลักษณะการเข้ามาซื้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันฟันโฟลว์จริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปช่วงต้นปีเนี่ยมกราคมพาก็เข้ามาเยอะนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าตลาดไทยเนี่ยหรือเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดีเพราะปีที่แล้วเราก็เบสต่ำใช่ไหมคือ2ปีที่แล้วเราเบสต่ำGDP ติดลบไป6%ในปี19
ก็ที่ปี20นะครับแล้วปี21เนี่ยก็โตขึ้นมา1.6%เท่านั้นเองงั้นปีนี้เขามองว่าเฮ้ยฐานเราต่ำยังไงเราต้องโตอยู่แล้วขณะที่เศรษฐกิจโลกตอนนั้นก่อนสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยก็มองดูค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเงินไหลเข้าตลาดไทยค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเงินไหลเข้าหุ้นแบงก์เป็นหลักเลยเพราะก็มองว่าแบงก์น่าจะได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวมากกว่าปกติแต่พอสงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยดิเรกชันของฟันโฟลว์เนี่ยมันเปลี่ยนไปก็ยังมีฟันโฟลว์ไหลเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าช่วง2 เดือนแรกเพราะว่าเงินบางส่วนก็อาจจะกลับไป US แต่ว่ากลับมาลงทุนในกลุ่ม defensive แทนไม่ว่าจะเป็นพวกอย่าง healthcare พวก ICT อะไรพวกนั้นรวมไปถึงพวกกลุ่ม energy ซึ่งได้ประโยชน์โดยตรงจากพวกสงครามตอนเนื่องจากราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นเยอะนะครับแต่พอมาช่วงนี้เนี่ยมุมมองก็เริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้ฟันโฟลว์ก็เริ่มกลับเข้ามาที่กลุ่มแบงค์นะครับก็คือเริ่มสวิตช์ออกจากพวก energy อะไรต่างๆเพราะเขามองว่าราคามันเริ่มจะปรับลงแล้วก็ไปกลุ่มที่มันน่าจะดูแล้วได้ประโยชน์จากการที่ฟื้นตัวของเศรษฐกิจและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยจะเห็นว่าเงินมันไหลออกจากทั้ง US ทั้งยุโรปมาเพราะเขามองว่าเศรษฐกิจของพวกนั้นเนี่ยโมเมนตัมมันจะชะลอลงในปีหน้าแต่ว่าในทางกลับกันของไทยเนี่ยโมเมนตัมน่าจะเร่งตัวดีขึ้นในปีหน้านะครับคือต่อให้ดูแล้วเศรษฐกิจเนี่ยยังค่อนข้างจะยังฟื้นตัวแบบอ่อนแรงอยู่แต่ว่าโมเมนตัมปีหน้ามันน่าจะดีขึ้นหรือแม้กระทั่งในครึ่งปีหลังปีนี้มันก็น่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะว่าเราน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นนะครับซึ่งคนก็จะมักจะถามว่าเฮ้ยเราพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวเลยเหรอถ้าเขาไม่มาเราจะทำยังไงผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยปีที่แล้วเนี่ยเรามีแค่400,000 กว่าคนนะมันไม่น่าจะน้อยไปกว่านั้นได้ยกเว้นว่ามันต้องเกิดสงครามโลกแล้วแหละนอกจากนี้เนี่ยพอโควิดเริ่มจางลงนักท่องเที่ยวก็มาเยอะขึ้นอย่างครึ่งปีแรกปีนี้เรามีไป2.1 ล้านปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราคิดว่าอาจจะได้ไปถึง9 ล้านถึง 10 ล้านคนเลยนะซึ่ง9 ล้านถึง 10 ล้านคนถ้าเทียบกับ400,000 กว่ารายปีที่แล้วเนี่ยนับว่าเยอะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับก่อนโควิดปี19เนี่ยตอนนั้นเรามี40 ล้านเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าต่อให้เราได้10ล้านในปีนี้เนี่ยมันยังแค่ 25% ของตอนปี19เท่านั้นเองซึ่งปีหน้าเนี่ยเราคาดว่านักทุนเนี่ยน่าจะดับเบิลขึ้นไปอีกจาก10ล้านเป็น20ล้านนะครับถ้า20ล้านเนี่ยมันก็ยังแค่ครึ่งหนึ่งของปี19เท่านั้นเองถ้าเราไปดูประเทศอื่นๆในยุโรปหรือว่าในประเทศที่เขามีเน้นท่องเที่ยวอย่างมัลดีฟเนี่ยเราปีนี้เราคิดว่าอย่างมัลดีฟเนี่ยจำนวนนักเที่ยวต่างที่เข้าไปเที่ยวมัลดีฟเนี่ยน่าจะเท่ากับเข้าไปเท่ากับปี19แล้วเห็นว่าเขาฟื้นตัวเร็วกว่าเราเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะฟื้นตัวจาก10ล้านเป็น20ล้านเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องยากเท่าไหร่เพราะคนก็จะกังวลเฮ้ยถ้าจีนไม่เปิดประเทศล่ะ20ล้านเราจะได้ไหมหรืออะไรต่างๆถ้าจีนเปิดประเทศล่ะ20ล้านไม่น่าจะมีปัญหาคิดว่านะครับแล้วคราวนี้ถ้าถามว่าเฮ้ยไอ้นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น10ล้านเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูว่าspending per head ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเฉลี่ยประมาณ50,000 บาทต่อคนที่เพิ่มขึ้นเอาจากนับเฉพาะที่เพิ่มขึ้นนะ50,000 คนโทษที50,000 บาทต่อคนคูณ10 ล้านคนก็500,000 ล้านบาทเข้าไปแล้ว500,000 ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับ GDP เราที่ประมาณ17 ล้านล้านกว่าๆเนี่ยมันก็เกือบ 3% ของ GDP แล้ว เพราะฉะนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยที่เข้ามาใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยบูสต์ GDP เราได้ 3% แล้วโดยที่แฟกเตอร์อื่นยังคงเดิมซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะมี multiplier effect จากเงินที่เขาสเปนตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยปีหน้ามันต้องดีกว่าปีนี้แน่นอนขณะที่เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วพวก advanced economy ทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นปีหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะชะลอลงกว่าปีนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะดอกเบี้ยที่เขาขึ้นเยอะนะเพราะว่าที่ผ่านมา demand ก็เจอ demand pull inflationเงินเฟ้อเขาแรงเกินไปจาก demand pull inflation ตรงนี้แล้วก็เจอ cost push เข้าไปด้วยของเราเองเนี่ยมีแต่ cost push อย่างเดียว demand ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแบงก์ชาติเราก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะนักท่องเที่ยวนักทุนต่างชาติที่ผมไปเจอมาก็บอกเอ๊ะแบงก์ชาติเรา behind the curve หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยว่าขึ้นดอกเบี้ยน้อยหรืออะไรต่างผมก็บอกว่าเอ๊ะเศรษฐกิจเรามันไม่ได้อยู่ใน cycle เดียวกับเศรษฐกิจของพวก advanced economy แล้วที่ผ่านมาช่วงโควิดรัฐบาลเราช่วยเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ได้ช่วยเยอะเหมือนแบบพวกประเทศที่ develop แล้วทั้งหลายเขาอัดฉีดกันแบบแจกเงินกันอุตลุดนะของเราช่วงหลังมาก็แจกแบบเฉพาะกลุ่มมากกว่าเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันไม่ได้รีบาวแรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาช่วยเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยจะฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นในปีหน้าค่ะคือมุมมองของต่างชาติเนี่ยเขามองจากจุดต่ำสุดนะคะคือจุดต่ำสุดพอมองจุดต่ำสุดปุ๊บเนี่ยมันคือการเด้งขึ้นเลยนะคะ
แต่ว่าของประเทศที่พัฒนาแล้วนี่คือเขามองจากจุดที่มันอิ่มละอิ่มแล้วมันกําลังจะลงใช่ไหมฮะใช่ครับมันเลยกลายเป็นว่าก็ต้องมาจากจุดที่มันต่ําสุดเพื่อที่จะรอมันเด้งขึ้นเขาก็เลยกลับเข้ามาซื้อหุ้นคือซื้อตลาดไทยค่อนข้างเยอะนะคะก็คาดหวังในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ที่เนี่ยเรียนถามเนี่ยคุณเกษมขาประเภทนักลงทุนที่เข้ามาเนี่ยเป็นประเภทที่เขาแบบวูบเข้ามาแล้วก็วูบออกไหมคะหรือว่าเข้ามาแล้วเขาจะอยู่กับเรานานฮะซึ่งผมสังเกตว่าช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักทุนระยะยาวมากขึ้นนะครับพวกยุโรป US มาคือจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่านั้นขณะที่โควิดเรายังไม่ค่อยหายดีในช่วงไตรมาส2เนี่ยเริ่มมีนักทุนต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากยุโรปหรือจาก US มาวิสิตแล้วแหละนะขณะที่คนไทยยังกลัวอยู่แต่ของเขาอาจจะไม่ค่อยกลัวแล้วนะเพราะว่าเขาอาจจะชินแล้วเขาก็อาจจะฉีดวัคซีนกันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเขามองว่าของเราเนื่องจากยังกลัวอยู่เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของเราอาจจะยังอยู่ในช่วงขาลงอยู่ตอนนั้นนะแต่ว่าเขามองว่าเฮ้ยถ้าหลังจากไอ้ที่โควิดมันหายแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นขาขึ้นแน่นอนเพราะเขาเห็นประสบการณ์ในประเทศของเขาเองอ๋อค่ะแสดงว่าเขามาวิสิตก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับมาในรูปแบบไหนคะคือหมายถึงว่าวิสิตพวกบริษัทส่วนใหญ่หรือว่ามาพวกบรรดากองทุนอย่างมาหาคุณเกษมแล้วก็ขอข้อมูลไปมีทั้งสองอย่างครับค่ะก็แต่ว่ามาเนี่ยบางทีมาเมืองไทยเนี่ยบางบริษัทยังไม่ค่อยอยากจะเจออ๋อกลัวโอคาจวจิะดก็กลัวโควิดก็ต้องให้ทำ ATK อะไรต่างๆนั่นก่อนเพื่อความมั่นใจหรือไม่ก็ให้แบบเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือว่าเป็นซูมอะไรต่างแทนค่ะคุณเกษมคะอย่างเป็นกลุ่มประเภทไหนคะเป็นพวกเพนชั่นฟันอย่างนี้ไหมคะกองทุนขนาดใหญ่ๆแบบนี้ถ้ากองทุนอย่างนี้อยู่กับเรานี่ก็มั่นใจเนาะเขาคือไม่แบบว่าพอเห็นหุ้นราคาขึ้นแล้วอาจจะขายทํากําไรกลับไปตลาดอื่นนี่เพราะตอนนี้หุ้นกลุ่มเทคของอเมริกาก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปทางนู้นอีกครับผมคิดว่าที่มาเนี่ยก็เป็นพวกลองฟันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้น่าจะอยู่ระยะยาวพอสมควรซึ่งจริงๆแล้วที่ไปลงกลุ่มเทคตอนนี้เนี่ยส่วนแรกๆอาจจะเป็นพวกเฮดจ์ฟันอะไรต่างๆเยอะด้วยเพราะว่าเห็นอาจจะเห็นว่ามันลงมาเยอะแล้วนะก็กลับเข้าไปลงทุนในพวกเทคซะก่อนแต่ว่าอย่างของที่มาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยอาจจะมองระยะยาวมากกว่าว่ามองยาวไปถึงปีหน้าว่าเศรษฐกิจมันน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องอะไรต่างๆนะก็เลยคิดว่าที่ระดับตอนแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยตั้งแต่1,500เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของตลาดไทยในช่วงนั้นแหละอ๋อแสดงว่าพี่ฝรั่งนี่เขาตอนนี้มั่นใจแล้วแต่ว่าพี่ไทยไม่ค่อยมั่นใจเราเองเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่มคอรงับว่าภาพตอนนี้คือมันเป็นอย่างนั้นคือมันเหมือนว่าเรายังกลัวๆอยู่นะคะเนื่องจากว่าเราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยอย่างที่เราบอกมันขึ้นตั้งแต่เนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญในสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยค่อยๆขึ้นแต่ปรากฏว่าวอลลุ่มยังน้อยนะคะคือมูลค่าการซื้อขายก็ยังประมาณ60,000-70,000 ล้านบาทนะคะเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะเป็นแสนเลยนะนี่อันนี้แสดงว่าตอนนี้ตลาดเราก็ยังคือยังก็ถ้ายเัป็งนครับคือยังใช่กลัวอยู่คุณเกษเพมราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นมาจากการที่ตลาดไทยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกที่มันเป็นลบค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟลชันที่มันดูไม่รู้จะพีคเมื่อไหร่หรืออะไรต่างๆหรือพวกการขึ้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรืออะไรพวกนี้ทำให้คนอาจจะคาดเดาไม่ถูกว่าเฮ้ยมันจะมีแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเฟดยังต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะหยุดรอดูก่อนค่ะคุณเกษมรอบนี้จะมีมาหลอกเราอีกไหมคะนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเพราะบางปีเราก็เห็นเขาเข้ามาแบบนี้นะแต่พอปิดสุทธิปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าติดลบก็คือมีการเดียวไปมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าน้อยมันคือต้องเกิดเหตุการณ์อะไรพิเศษนะครับแต่ผมคิดว่าโอกาสตรงนั้นค่อนข้างน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเงินเนี่ยมันก็ไหลออกจาก US แล้วก็ยุโรปนะเยอะเลยในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือในควอเตอร์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาที่ลงนะคือจริงๆแล้วเราไม่มันไม่ใช่มาที่ตลาดเราอย่างเดียวมันก็มีไปอย่างตลาดจีนตลาดอินเดียตลาดเกาหลีนะครับที่คนคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของเขาเองเนี่ยแล้วนอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนักทุนต่างชาติอาจถ้าเรามองถ้าเขาเอาเงินมาในภูมิภาคนี้เนี่ยในเซาท์อีสเอเชียนะครับเขาก็อาจจะไปลงทุนอย่างเช่นพวกสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียมากกว่าเรานะคือของเราต่อให้มีฟันโฟก็อาจจะไม่เยอะเท่าพวกนั้นเพราะเขามองว่าในช่วงนั้นเนี่ยอย่างอินโดมาเลเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากราคาคอมมูนิตี้ไพรซ์ที่มันสูง
มากกว่าเราเราอาจจะไม่ค่อยมีตัวเล่นเยอะเท่านั้นนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคอมมูนิตี้มันเริ่มอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยเขาก็อาจจะโยกเงินบางส่วนเขาตรงนั้นเนี่ยมาในตลาดไทยมากขึ้นอืมค่ะคุณเกษมคิดว่าเงินต่างประเทศที่ไหลเข้ามาลงทุนเราแล้วคุณเกษมก็คือค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาก็คงจะลงทุนกับเรายาวเพราะสังเกตว่ารอบเนี้ยเป็นเงินลงทุนระยะยาวเราบอกได้ไหมคะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะพื้นฐานเราเปลี่ยนหรือว่าเขาอาจจะบอกว่ามันเป็นโอกาสอย่างที่คุณเกษมบอกว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยคือลงไปค่อนข้างเยอะอ่ะโดยเฉพาะนักทุนต่างประเทศเอ้ยน้องนักท่องเที่ยวไทยยังไม่นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่กลับมาทีนี้ถ้ากลับมาคือโอ้โหแค่20 ล้านนี่ก็คือเราก็ GDP เราก็พุ่งแล้วหรือว่าเป็นเพราะแบบนี้ฮะเขาเห็นโอกาสตรงพื้นฐาก็นเรเปา็นเปลเีข่ยานใช่ค่ะเขาเห็นว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของเราอทืี่มสําคัญในปีนี้ปีหน้านะครับแต่อว่ืาถ้าพูดมถึงพื้นฐานระยะปานกลางระยะยาวแบบ3 ปี 5 ปีเนี่ยประเทศเราอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นเพราะปัจจัยพื้นฐานระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะยังต้องดูในกรณีที่จะเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือจะเป็นอินโดนีเซียหรืออะไรพวกนั้นอืมแต่ว่าเขามองว่าช่วงปี2 ปีเนี่ยเราเศรษฐกิจเราน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพราะถ้าพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าประเทศรอบบ้านนะครับอืมค่ะฉะนั้นถ้าเขาเวลาเขาเข้ามาแบบนี้เขาก็จะเข้ามาลงทุนในอะไรที่มันเป็นตัวแทนของประเทศไทยหรือเปล่าคะจะเพื่อครับใช่ครับก็คือในกลุ่มที่เขาจะ positive ก็จะเป็นพวกกลุ่มทัวริซึมหรือกลุ่มแบงค์ที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยคือไม่ใช่เป็นเรื่องของรายได้โควิดอะไรพวกนั้นแต่ว่าเป็นการฟื้นตัวหรือว่าเป็นการที่กลับมาของผู้ป่วยต่างชาติอะไรพวกนี้อืมก็คือกลับไปก่อนที่จะเกิดโโคคววิิดดใช่ไใหชม่คะมันกลับก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วมันไม่ได้เป็นมาจากเพนอัพดีมานจากเรื่องของโควิดไม่ใช่เป็นน้ำดีมาของก็ตรงนั้นมีส่วนน้อยสำหรับผู้ป่วยในประเทศอืมค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลอะไรคะเป็นที่รู้จักกันหรือเปล่าอย่างBDMS นะคะคยรักบตัวหรอยื่อางว่าบำรุงราษฎร์ ก็นึกแล้วจริงๆแล้วถ้าเราดูจะเห็นว่าผลประกอบการในไตรมาส2 ออกมาเนี่ยจะค่อนข้างดีมากเพราะว่าผู้ป่วยต่างชาติกลับมาเยอะแล้วหลายโรงพยาบาลก็ยังมีรายได้จากโควิดพอสมควรเพราะว่าในไตรมาส2โควิดก็ยังระบาด ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเนื่องจากหลายโรงพยาบาลเนี่ยมีคนมาใช้บริการเยอะเขาอาจจะให้บริการกันไม่ค่อยไหวแล้วหมายว่าพนักงานเขาอาจจะไม่ค่อยเพียงพอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองไม่เห็นความจําเป็นในการที่จะต้องให้ดิสคาวต์หรือว่าแข่งขันรุนแรงนะเพราะว่าคนมาใช้บริการเยอะอยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ยในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากโควิดเนี่ยเขาก็มีการลดต้นทุนอะไรกันหลายส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันก็เลยทําให้operating cost เขาค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นพวกประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทําให้โรงพยาบาลเนี่ยมันมีกําไรได้ดีมากในช่วงไตรมาส2อืมค่ะคุณเกษมช่วยมองเปรียบเทียบให้นิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับในรีเจียนอย่างกลุ่มทิปเนี่ยเราจะชอบเข้ารวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มทิปนะคะ THIP อย่างเงี้ยเราก็จะเป็นหนึ่งอยู่ในนั้นถ้าเราลองเปรียบเทียบสําหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขาโปรยเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรามีเสน่ห์มากกว่ากลุ่มอื่นๆยังไงคะกับประเทศอื่นๆถ้าเปรียบเทียบเนี่ยคืออย่างในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากของเราเนี่ยตลาดเราช่วงนี้อาจจะดูดีกว่านะอย่างพวกอินโดมาเลเพราะว่าเราไม่ได้มีหุ้นคอมมูนิตี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเงินต่างชาติก็อาจจะไหลเข้ามาได้เยอะพอสมควรแล้วก็มองว่าถ้าเปิดประเทศหรือว่าถ้าจีนเปิดประเทศเขาเนี่ยประเทศในแถบนี้ที่นักท่องเที่ยวอยากมาที่สุดก็น่าจะต้องเป็นประเทศไทยครับอืเพมราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้านอืมค่ะแล้วอย่างเรื่องความถูกแพงนะคะคือความถูกแพงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเนี่ยจะค่อนข้างถูกกว่านะตอนเนี้ยเราไม่ได้ถูกกว่าแล้วเราขึ้นมาในระดับเดียวกันอืมกับประเทศในภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความถูกแพงเนี่ยถ้าเราดูปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องดูปีหน้าค่ะเพราะอว๋่อานั่นสิตลาดเพราะว่าตลาดเราเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่าmarket EPS น่าจะโตได้ประมาณ13-15%ซึ่งถ้าเทียบกับ GDP ที่คนคาดว่าส่วนใหญ่จะโตประมาณ4%ในปีหน้าผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างดีทีเดียวอืมค่ะ
คือแสดงว่าที่เขาซื้อเนี่ยเขาซื้อสำหรับปีหน้าที่เขามองใชปี่หน้าไปใช่อืมค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะคุณเมื่อสักครู่คุณเกษมบอกว่าของเรามีคอมมูนิตี้น้อยแต่เผอิญว่ากลุ่มน้ำมันตอนนี้ก็ในตลาดหุ้นไทยก็ยังมีสัดส่วนแบ่งที่ค่อนข้างสูงอยู่นะคะฉะนั้นถ้ากลุ่มรองลงมาจากกลุ่มน้ํามันที่เป็นจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินเขาได้นี่เป็นจะเป็นกลุ่มไหนคะก็เป็นกลุ่มแบงก์นะกลุ่มแบงก์กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มไอซีทีอะไรพวกนี้ครับอ๋อส่วนมากก็ยังเป็นแบบกลุ่มหลักๆอยู่นะคะอืคุณมเกษมนั่นใช่ครับค่ะทีนี้ถ้ามองกันในแง่ของการแข่งขันถ้าพูดถึงการภาพรวมที่เราอยากจะได้การลงทุนระยะยาวๆสามถึงห้าปีอย่างที่คุณเกษมบอกค่ะว่าอันเนี้ยถ้าเขาอยู่กับเรายาวนานแบบเนี้ยก็คือหมายถึงว่าเขาก็จะต้องมองหาธุรกิจที่มันแบบไปได้ค่อนข้างลองเทอมอ่ะนิดนึงอ่ะคุณเกษมมองว่ากลุ่มไหนที่พอจะไปได้คะที่พอจะดูดเงินเขาเอาไว้ได้ค่ะกลุ่มที่ผมคิดว่าเป็นประเทศไทยมี competitive advantage นะครับก็คืออย่างเช่นกลุ่ม healthcare อืมซึ่งผู้ป่วยต่างชาติก็มาใช้บริการเยอะนะแล้วก็ประเทศไทยก็ทำได้ค่อนข้างดีเพราะมาจากการที่ค่ารักษาพยาบาลเราไม่ได้แพงมากสำหรับสายตานักทุนนักผู้ป่วยต่างชาตินะครับแล้วก็เซอร์วิสที่ดีนะครับแล้วนอกจากนี้เรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดแข็งเราแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็กลุ่มทัวริซึมทั้งวงมันก็ต่อเนื่องกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มที่ทางรัฐบาลพยายามที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นก็คือพวกกลุ่มออโต้เซกเตอร์ก็คือแต่เดิมเราเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียนี่อยู่แล้วแต่คราวนี้รัฐบาลก็เริ่มอยากที่จะมาเน้นอย่างพวก EV มากขึ้นนั่นก็คือตั้งเป้าว่าจะผลิตรถEV เนี่ยให้ได้30%ของจำนวนรถที่ผลิตในประเทศไทยในภายในปี2030อย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่สามารถที่จะทำได้ง่ายนักถึงต่อให้เรามีข้อได้เปรียบจากการที่เคยเป็นฐานการผลิตรถยนต์แบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็ตามทั้งนี้เพราะว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีพวกแร่ธาตุหรือ raw material สำหรับที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่เหมือนอย่างอินโดนีเซียหรือเขาเรียกอะไรไอ้ตัว domestic demand เนี่ยไซส์ของประชากรของเราเนี่ยก็อาจจะไม่เล็กกว่าของอินโดนีเซียค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นรถที่ผลิตที่เขาเนี่ยก็สามารถที่จะเซิร์ฟโดเมสติกดีมานด์ส่งออกเขาจะส่งไปที่ไหนก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะต้องแข่งขันกันสูงหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าถ้ามีเซกเตอร์ใหม่ๆเนี่ยที่รัฐบาลสามารถที่จะสร้างจุดแข็งให้ประเทศไทยได้เนี่ยตรงนี้มันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ในระยะยาวเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเซกเตอร์ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีเซกเตอร์อื่นๆตามต่อเนื่องกันมาอีกนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ EV อะไรอย่างนี้นะครับอืมค่ะกำลังจะเรียนถามเลยนะคะว่าอีโคซิสเต็มของกลุ่ม EV ของเราเนี่ยมีอันไหนที่แบบว่าดูแล้วเนี่ยมันมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับเม็ดเงินของนักทุนต่างประเทศถ้าเขามาซื้อได้คะก็หยุั้งนมีที่ก็อย่างสมมติอย่างของเดลต้าเนี่ยเขาก็ผลิต power supply สำหรับพวก EV ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันก็เป็นที่สนใจของนักทุนต่างชาติอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ global supply chain แต่ว่าขอให้เรามี strength ไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็โอเคคือเราอาจจะไม่ได้สามารถมีทั้งคลัสเตอร์อยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆที่เขาจะใช้ global supply chain แต่ว่าคราวนี้ก็ต้องดูเทรนด์ของพวกที่มาลงทุนในด้าน EV นี่เขาต้องการ develop ecosystem ที่รวมเบ็ดเสร็จว่าเขาต้องลงทุนเองหรือจะใช้ระบบแบบญี่ปุ่นที่อาจจะ source ไอ้พวก supply มาจากที่ต่างๆอืมค่ะคือถ้าดูจากตัวที่เป็น EV เนี่ยเหมือนว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีตรงเท่าไหร่นะคะใช่ยังไม่ค่อยมีตรงเท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณเกษมครับที่พยายามจะดู EA นี่ใช่ไหมเขก็าโอก็เคพยายามเขาก็มีแบตเตอรี่อะไรพวกนั้นครับอ๋อค่ะแต่ว่าขนาดของเหมือนอย่างปตท.เนี่ยคือเหมือนมัเขานมีขนาด market cap ใหญ่พอทอีา่จเขจาะมากต่างชาติได้ใช่ไหมคะแต่ครับแต่ว่าไซส์ของพวกนั้นอาจจะไซส์ของธุรกิจ EV อะไรอาจจะเล็กอ่าใชแต่่ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น EV อย่างเดียวนะเพราะคนก็ยังสนใจพวกกลุ่ม Renewable หรืออะไรต่างๆด้วยอืเพราะฉะนั้นตรงมนี้ก็จะสามารถ attract พวกเม็ดเงินต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เน้นไอ้พวก
ESG หลายๆพวกนั้นเข้ามาด้วยอืมค่ะคุณเกษมคือคือเขาเรียกว่าติดต่อกับนักทุนต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะได้เห็นสัญญาณการเข้ามาลงทุนผ่าน FDI บ้างไหมคะคือเป็นการลงทุนแบบทางตรงเลยปักหลคัรกับเลยอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆ FDI ก็มีเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าบางทีบางปีมันอาจจะค่อนข้างสวิงนะเพราะอย่าง2 ปีที่แล้วพอเทสโก้เขาขายที่ในเมืองไทย FDI ก็กลายเป็นติดลบไปอืแต่มปกติมันจะเป็นบวกนะครับแต่ว่าไอ้ตัว FDI ของเราเนี่ยอาจจะต้องแข่งกับหลายๆประเทศเพื่อนบ้านคือช่วงโควิดมันก็อาจจะเพลาลงไปพักหนึ่งนะเพราะว่าของเราเนี่ยก็คือจริงๆไม่ใช่เฉพาะของเราก็ทุกประเทศทั่วโลกก็คงได้รับผลกระทบแบบเดียวกันแต่คราวนี้ของเราหลังจากนี้ทิศทางหลังจากโควิดเนี่ยก็คงต้องมาดูกันเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรารัฐบาลก็พยายามจะเน้นที่จะพัฒนา EEC นะแต่ EEC เนี่ยก็จะเห็นว่าหลายส่วนเนี่ยหลายอุตสาหกรรมมันก็จะไปลิงก์อยู่กับพวกกลุ่มท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องดูว่ามันสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนที่จะดึงดูดพวก FDI ต่างๆเข้ามาอยู่ในทางใน EEC ด้วยอืมค่ะทีนี้เราขออนุญาตเรียนกลับไปถามนิดนึงค่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจไม่รู้นับจํานวนปีถูกหรือเปล่านะเราคิดว่าถ้าเกิน5 ปีอ่ะเราคิดว่าเกิน5 ปีขึ้นไปที่นักทุนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยน่าจะเกิน5 ปีนะคะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะคะใช่จะขายเยอะใช่เขาก็จะเป็นการขายมาตลอดทีนี้ปีนี้เนี่ยเป็นปีเนี่ยเขากลับเริ่มเข้ามามองตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราก็เลยยังรู้สึกว่ากล้าๆกลัวๆนะคะบอกว่าเอ๊ะจริงเหรอเชื่อมั่นเราแล้วก็จะอยู่กับเราไปนานจริงเหรอแล้วเมื่อสักครู่เกษมบอกแล้วนะคะบอกว่าเป็นเพราะว่าเกิดจุดเปลี่ยนแต่พื้นฐานยังไม่เปลี่ยนนะคะก็เลยเป็นคําถามนะคะว่าแล้วจะไปต่อกับเราหรือไม่นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราเรียนถามว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะมองจากนักทุนรายใหญ่ๆของโลกอ่ะเวลาที่เขาจะเลือกลงทุนในโซนไหนเนี่ยเขาดูอะไรบ้างคะคุณเกษมเขาเวลาที่เขาจะดูอ่ะเวลาที่เขาจะยอมคือจริงๆอย่างที่คุณนาวพูดไว้ก่อนหน้านี้ครับเขาจะดูที่จุดเปลี่ยนเป็นหลักก่อนเพราะจุดเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้มันจะสร้างผลกําไรให้เขาได้มากที่สุดคือเปลี่ยนจากช่วงขาลงเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยช่วงแรกเนี่ยมันจะทํากําไรได้เยอะที่สุดเขาแล้วเขาจะดูว่าอะไรมันเป็นสัญญาณที่จะทําให้เห็นจุดเปลี่ยนตรงนั้นอย่างของเราเนี่ยในช่วงหลังมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเฮ้ยอินเฟลชันมันน่าจะพีคแล้วแบงก์คช่ะาติเริ่มขยับดอกเบี้ยแล้วทำให้ไอ้ตัวอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่ไหลไปเรื่อยค่ะคือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรปอย่างอเมริกาเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงประเทศไทยจนกระทั่งต่างประเทศเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาให้น้ําหนักเรื่องของแบบไม่กระทบมากหรือว่าเขาคิดว่าก็ยังแบบว่ายังได้รับผลกระทบอยู่ค่ะคือจริงๆเงินเฟ้อในอเมริกาเนี่ยมันก็ถูกกระทบมาจาก2 ส่วนคือราคาน้ํามันราคาพลังงานพวกนี้ที่สูงขึ้นอันนั้นมันเราก็โดนกันด้วยเหมือนกันส่วนที่2ของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลเขาอัดฉีดเงินก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็พอโควิดมันหายเนี่ยแล้วมีคนส่วนหนึ่งที่ออกไปจากระบบและอาจจะยังไม่ได้กลับเข้ามาทํางานเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวค่าแรงอะไรต่างๆเนี่ยมีการปรับขึ้นเยอะนะเราจะเห็นว่า unemployment rate เนี่ยจริงๆแล้วยังปรับลดลงอีกนิดหน่อยด้วยนะแทนที่จะขยับสูงขึ้นเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยมาหลายรอบแล้วแต่มันยังลดลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคือคนเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่ากระตือรือร้นก็อาจจะยังมีเงินใช้อยู่นะครับไม่ได้กระตือรือร้นในการที่จะหางานอะไรเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเฟดก็ต้องทําให้มั่นใจได้ว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยเพียงพอในการที่ทําให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวลงนะไม่ใช่ยังเศรษฐกิจยังร้อนแรงอยู่แต่ตอนเนี้ยหลังจากที่ราคาน้ำมันเริ่มลงมาเนี่ยทําให้คนเริ่มเบาใจไปในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยไอตัว cost push inflation เนี่ยมันต้องเบาลงแล้วแต่ตัว demand pull inflation เนี่ยมันคงต้องดูต่อไปอีกว่ามันจะเผาลงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้สองแฟกเตอร์เนี่ยมันก็อาจจะยังทําให้ไอตัว inflation ของ US เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ลดลงเร็วนักนะครับในทางกลับกันของเราเองเนี่ย cost push inflation มาอยู่แล้วจากราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นแต่ demand pull inflation เนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่นะเพราะว่าเศรษฐกิจเรายังฟื้นตัวแบบค่อนข้างเปราะอ่อนแอในช่วงครึ่งปีแรกนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยก็หวังว่านักเที่ยวต่างชาติมาเยอะขึ้นก็จะทำให้ demand ทำให้ domestic demand เนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอราคาน้ำมันปรับลดลงเนี่ย
เราก็เลยสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าอินเฟลชันในเมืองไทยเนี่ยมันต้องลดเร็วกว่า US แน่นอนนะครับมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนเห็นว่าเฮ้ยตลาดไทยมันต้องฟื้นเศรษฐกิจเรามันน่าจะต้องฟื้นก็คือทางฝั่งของที่เป็นคอสพุชนี่ของเราก็จะลงตามราคาน้ำมันแต่ในขณะสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของเราคือดีมานด์กำลังขึ้นครับใช่เกษมบอกว่าอันนี้คือเสน่ห์ว่าเศรษฐกิจมมัันนเกสำลันง่ห์ใช่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยปัจจัยหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือความเสี่ยงในเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆเช่นรัฐอาจจะเข้ามาขอความร่วมมือจากพวกโรงกลั่นอะไรต่างๆแล้วมันก็ซึ่งมันสร้างไอ้สิ่งที่คาดหวังได้ลําบากคาดเดาลําบากสําหรับนักลงทุนโดยเฉพาะยิ่งนักลงทุนต่างชาติงั้นเขาก็จะหลีกเลี่ยงตลาดที่หรือเซกเตอร์ที่มันมีความไม่แน่นอนในเรื่องนี้อยู่นะแล้วจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เฉพาะเซกเตอร์นี้เซกเตอร์เดียวอาจจะมีเซกเตอร์อื่นด้วยอย่างเช่นก็มีความกังวลว่าเอ๊ะรัฐอาจจะเข้ามาดูแลเรื่องของราคาหมูราคาไก่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เซกเตอร์เหล่านั้นราคาปรับลดซึ่งแต่ว่าพอถ้าเกิดอินเฟลชันมันเริ่มปรับลดลงราคาสินค้าอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีเพรสเชอร์มากขึ้นในการที่จะต้องปรับขึ้นแล้วก็ทําให้ความกังวลในเรื่องของไอ้ตัวความเสี่ยงในเรื่องของกฎระเบียบอะไรที่จะต้องมีมาเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็อาจจะลดลงค่ะแล้วทางต่างชาติเขาห่วงเกี่ยวกับเรื่องของหนี้บ้างไหมคะโดยเฉพาะหนี้ภาคครัวเรือนของเราที่สูงถึง90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเห็นเขามากลุ่มแบงค์ค่อนข้างเยอะนะคะเขามีห่วงบ้างไหมคะคุณซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นกังวลนะก็คือจริงๆแล้วหลังจากทอพอช่วงรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยรัสเซียกิจมันทําท่าจะแผ่วในช่วงไตรมาสสองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็แผ่วกว่าที่คาดเขาก็ชะลอกลุ่มแบงค์เพราะว่าเขามองว่าเดี๋ยวกลัวว่า NPL จะขึ้นแต่พอมาดูผลประกอบการในไตรมาสสองแบงค์เนี่ยเอ๊ะ NPL ก็ไม่ได้ขยับขึ้นนะมีแค่บางแบงค์ที่ขยับขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังโอเคอยู่แต่ว่าเขาอาจจะกังวลในกลุ่มพวกconsumer finance มากกว่าเพราะกลุ่ม consumer finance เนี่ยอาจจะโฟกัสที่กลุ่มระดับรองลงไปจากลูกค้ากลุ่มลูกค้าแบงค์นะซึ่งกลุ่มระดับรากหญ้าหรือสูงกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยตรงนั้นจะได้รับผลกระทบจากไอตัวค่าแรงโทษทีอินเฟลชันที่มันสูงนะครับเพราะว่าอินเฟลชันที่มันสูงเนี่ยหมายความว่าค่าใช้จ่ายเรื่องของอย่างเช่นน้ํามันค่าครองชีพอะไรต่างๆมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีเงินเหลือน้อยลงในการที่จะเซอร์วิสหนี้เขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หนี้เสียของกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับสูงขึ้นได้มากได้รวดเร็วกว่าของกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มธนาคารในช่วง2 ปี 3 ปีในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างตั้งการ์ดสูงเขาเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจถ้าชะลอแบบนั้นเนี่ยหนี้เสียต้องมาแน่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีการตั้งการ์ดสูงมีการตั้งสำรองไว้ในช่วงเยอะในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาขณะที่กลุ่ม consumer finance เนี่ยส่วนใหญ่ยังจะเน้นเร่งขยายสินเชื่ออะไรต่างๆกันอยู่ค่ะคือตัวเลขของสภาพัฒน์ที่ออกมาค่ะคุณเกษมคะ2.5%นะไตรมาสที่สอง GDP ก็ต่ำกว่าที่คาดที่3%กว่านะคะหลายคนก็เลยบอกโอ้นั้นครึ่งหลังนี่เราต้องทำตัวเลขให้ดีเลยนะไตรมาสสามกับไตรมาสสี่เราถึงที่จะได้เกิน3.5ไปถึง3.9หรือถ้าแบบว่าเราโชคดีมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามา10 กว่าล้านคนเนี้ยเราอาจจะถึงประมาณไปที่4%กว่านั่นหมายถึงว่าการส่งออกเราก็ต้องดีด้วยคุณเกษมมองยังไงบ้างคะนักทุนเขากังวลไหมคะต่างประเทศเรื่องนี้คือนักทุนต่างประเทศตอนนี้ผมว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะมองข้ามแต่มาครึ่งปีหลังไปแล้วเพราะเขามองไปถึงปีหน้าเลยเพราะปีนี้ตอนนี้มันก็เดือน8เข้าไปแล้วก็เหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปีแล้วแล้วเขามองว่าอย่างไตรมาส4เนี่ยยังไงมันก็ต้องฟื้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะนักท่องเที่ยวมันเข้ามาเยอะถ้าอย่างเดือนที่ผ่านมาอย่างมิถุนากรกฎาเนี่ยก็เดือนละ8ประมาณ800,000 คนถ้าช่วงพีคซีซั่นในไตรมาส4เนี่ยเดือนละล้านคนไม่น่าจะเป็นเรื่องยากฉะนั้นเขาก็มองว่าเฮ้ยถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยได้5-6 ล้านคนเนี่ยมันก็8 ล้านถึง 10 ล้านคนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่ายังไงก็เพิ่มขึ้นชัวร์ๆแล้วอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ก็คือถ้านักท่องเที่ยวเพิ่ม10 ล้านคนเนี่ยมันก็เพิ่ม GDP ได้เกือบ3%แล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ครึ่งปีหลังถ้าเพิ่ม5 ล้านคนก็ได้ครึ่งนึงแล้วค่ะคุณเกษมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราคนไทยเนี่ยนักทุนไทยเนี่ยควรจะเริ่มกล้าลงทุนได้หรือยังคะหรือว่าระวังไว้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งผีผามเข้าไปเลยก็คือผมคิดว่าคงต้องดูที่ตัวด้วยนะครับที่หุ้นและที่เซกเตอร์ด้วยเพราะว่าเขาจะไม่ใช่ bullish across the board เขาจะดูว่า
กลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์กลุ่มไหนที่อาจจะดูให้ปีหน้าจะเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขายังเลือกแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ยังมีอัพไซด์อยู่เพราะถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่ากองทุนเนี่ยยังเป็น net seller อยู่แสนล้านแสนล้านนิดๆนะช่วงนี้อาจจะเริ่มกลับมาบายบ้างวันนี้เริ่มกลับมาบายแต่เดือนนี้ยังเป็น net seller อยู่เพราะฉะนั้นถ้ากองทุนเนี่ยเริ่มเห็นเงิน flow ไหลเข้ามาในฟันของตัวเองมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องเข้ามาลงทุนในตลาดมากขึ้นนั้นตรงนั้นก็จะทําให้เป็นอีกแรงหนึ่งในการที่จะเข้ามาซื้อ support ตลาดอ๋อคือถ้าขายออกแสนกว่าล้านเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเขาจะต้องซื้อกลับเข้ามาถูกไหมคะถ้าเนี่ยถ้าให้ต่างประเทศเนี่ยลุยไปอยู่คนเดียวแล้วก็อินเด็กซ์มันขึ้นไปสูงมากๆราคาหุ้นไปสูงมากกลายเป็นว่ากองทุนก็จะมาซื้อของต่อจากกองทุนไอ้จากนักทุนต่ำทีหนึ่งคือเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรคุณเกษมก็เลยครับแต่คือในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าเงินอาจจะไหลออกจากกองทุนเพราะว่าคนไทยอาจจะเอาเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศเพราะว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยตลาดต่างประเทศหรือแม้กระทั่งช่วงโควิดแรกๆเนี่ยตลาดต่างประเทศทําได้ดีกว่าตลาดไทยนะรีเทิร์นอะไรต่างๆดีกว่าตลาดไทยก็เลยเอาเงินออกไปข้างนอกแต่ถ้าอย่างปีนี้มาเนี่ยก็เห็นว่าตลาดเราเนี่ยถึงแม้จะปรับลงนิดนึงเนี่ยยังดีกว่าตลาดต่างประเทศที่ลงเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นบางส่วนก็อาจจะเริ่มไหลกลับเข้ามาค่ะแสดงว่ายังมีอีกก้อนหนึ่งก้อนของกองทุนในประเทศใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเลขที่เป็น SSF หรือว่าเป็น IMF นี่คาดหวังลำบากแล้วใช่ไหมคะมันน้อยแล้วก็ตอนนี้ไม่มี LTF แล้วก็เลยที่เป็นที่จะเป็นก้อนใหญ่ๆช่วงปลายปีก็อาจจะไม่มีแล้วคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีถ่ายถอนกันอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะปีหนึ่ง20,000-30,000 ล้านค่ะคุณเกษมคะเวลาที่นักทุนต่างประเทศเขาเข้ามาลงทุนเนี่ยอะไรที่จะเป็นตัวชี้วัดของเขาว่าเขารู้สึกมันเริ่มแพงไปแล้วเขาก็จะแบบหยุดการซื้อเอาไว้เขาดูอินดิเคเตอร์ตัวไหนคะคือจริงๆแล้วเขาก็จะเปรียบเทียบvaluation ของเราเทียบกับเพื่อนบ้านคือเขาจะดูอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะเป็นเท่าเป็นยังไงแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะดูว่า earning growth ของเราเนี่ยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยด้วย valuation แบบนี้เนี่ยแพงไปหรือยังนะคือถ้ามันยังมี growth ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย valuation สูสีกันก็ยังโอเคแต่ถ้า valuation เราแพงกว่าเขา earning growth น้อยกว่าเขาอันนี้อาจจะยากแหละเขาคงสวิชไปตลาดอื่นที่มันมี growth ดีกว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ในสถานะไหนอะสถานะที่เราเปรียบเทียบกับเขาแล้วเรายัง valuation เรายังไปได้อีกหรือเปล่าคะหรือเราอยู่ในสถานะคือผมคิดว่า valuation เราเนี่ยถ้าพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยระดับราคานี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าถูกแล้วไม่ได้เรียกว่าราคาถูกแต่มันอาจจะมีอัพไซด์จากการที่earning มันดีกว่าที่คาดมันก็เลยจะทำให้ valuation ดูถูกลงกว่าเดิมเนี่ยตรงนั้นก็อาจจะเป็นอัพไซด์ของเราขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าคอมมูนิตี้ราคาลงเนี่ยผลการดำเนินงานอาจจะแย่ลงอ๋อเข้าใจละแล้วเขาก็มีความเสี่ยงด้วยเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงหรืออาจจะถดถอยดังนั้นการใช้คอมมูนิตี้ต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะลดลงไปด้วยด้านของซอฟต์คอมมูนิตี้ฮาร์ดคอมมูนิตี้แต่ของเรานี่คือเรื่องของทัวริซึมก็คือเรื่องท่องเที่ยวเป็นหลักซะมากกว่าฉะนั้นคุณเกษมก็เลยบอกว่าเรามีโอกาสที่จะทำกำไรต่อหุ้นได้ดีถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศใช่ไหมคะครับค่ะทีนี้ถ้าจะมองกับหุ้นที่นักทุนเขาชอบลงทุนกันที่สร้างการเติบโตได้ของเราจะเน้นไปที่กลุ่มท่องเที่ยวเป็นหลักเลยใช่ไหมคะเพราะอย่างของตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วเขาก็จะไปลงทุนอะไรที่มันเป็นแบรนด์เนมบ้างลงทุนที่มันเป็นกลุ่มเทคบ้างของเราซิกเนเจอร์ของเราก็จะต้องเป็นภาคบริการเป็นหลักเลยใช่ไหมคะคุณเกษมคะก็คือจริงๆแล้วก็มีทั้งภาคคือภาคบริการเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้แค่ถึงกลุ่มหมายถึงกลุ่มท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคือภาคบริการเนี่ยจริงๆรวมไปถึงกลุ่มพวกอย่างโรงพยาบาลด้วยนะและจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังลงทุนในพวกกลุ่มแบงก์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบงก์เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าสามารถที่จะลงทุนได้ง่ายเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับมันเพราะแบงก์ก็จะเป็นเซกเตอร์แรกๆที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนตั้งแต่นานมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับกลุ่มนี้ดีดังนั้นพอเขาจะลงทุนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่เขาลงตอนนี้เราก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าต่างชาติกลับมาซื้อแบงก์มากขึ้นหลังจากที่ขายไปเยอะในช่วงไตรมาส2ค่ะคุณเกษมขาแบงก์ไหนที่เป็นตัวแทนของนักทุนต่างประเทศเลยคะมาทีไรก็จะต้องถามถึงแบงก์นี้ให้กสิกรหรือเปล่าจริงๆที่ก่อนอย่างช่วงนี้กสิกรก็เป็นตัวหนึ่งที่ต่างชาติซื้อเยอะเยอะที่สุดในกลุ่ม
แล้วมีตัวไหนไหมคะที่เขาถามค่อนข้างเยอะที่ให้ความคือสนใจเยอะรองลงมาก็จะเป็นอย่างแบงก์กรุงเทพค่ะทำไมเขาถึงสนใจสองแบงค์นี้ล่ะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามองว่าถ้าเศรษฐกิจมันปรับตัวดีขึ้นครับความกังวลสำหรับตัว KBank เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของ exposure เขาใน SME ค่ซะึ่ง SME เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงหน่อยถ้าเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นความเสี่ยงตรงนี้ก็น่าจะลดลงมันก็จะน่าจะรีบาวด์ได้สำหรับกลุ่มแบงก์กรุงเทพเนี่ยคนก็อาจจะคนที่ conservative เนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าแบงก์กรุงเทพส่วนใหญ่จะ exposure อยู่ในกลุ่ม wholesale ซึ่งหนี้เสียอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะน้อยกว่ากลุ่ม retail หรือว่ากลุ่มSME อยู่แล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราดู valuation ของกลุ่มแบงก์เนี่ยมันลงมาถูกมากอย่างแบงก์กรุงเทพเนี่ยเทคที่จุด5 เท่า book เนี่ยเพราะฉะนั้นดาวไซด์มันก็น่าจะต่ำค่ะมีกลุ่มไหนบ้างคะที่แบบว่าเหมือนเป็นกลุ่มใหม่ที่เขาเห็นโมเดลมันเปลี่ยนไปหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นแล้วเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษมีไหมคะก็จะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยที่เข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแม้กระทั่งเดือนนี้เนี่ยที่ตลาดปรับขึ้นมาเยอะเนี่ยแทนที่เขาจะสวิชคือ year to date เขาก็ซื้อกลุ่มโรงพยาบาลเยอะอยู่แล้วแทนที่จะสวิชออกไปเล่นกลุ่มอื่นเนี่ยก็ยังมาซื้อกลุ่มโรงพยาบาลเพิ่มอยู่คือของเรานี่ถ้าเปรียบเทียบกับในอย่างมาเลสิงคโปร์ที่ใกล้ๆบ้านเราอย่างเงี้ยอะไรคือจุดเด่นของเราคะที่เขามองว่าคือเนื่องจากคุณเวลาเขามาต่างชาติเขามาเขาจะชอบเปรียบเทียบใช่ไหมคะคุณเกษมว่าเอ๊ะถ้าโรงพยาบาลเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับในรีเจียนเดียวกันเนี่ยเราดีกว่ายังไงเราถูกกว่ายังไงอะไรคือเราคะคุณเกษมคือถ้าคือส่วนใหญ่คนก็จะไปเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ในเรื่องของความการแข่งขันว่าเอ๊ะโรงพยาบาลเราดีเท่าสิงคโปร์หรือเปล่าคือสิงคโปร์ก็จะบอกว่าโรงพยาบาลก็ดีกว่าของเราอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูราคาโรงพยาบาลของเราเนี่ยค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็จะถูกกว่าสิงคโปร์30-40%นะงั้นอันนั้นก็จะเป็นจุดแข็งของเราแต่ถ้าถามว่าพวกผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยที่เข้ามารักษาในภูมิภาคนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่ถ้ามาจากตะวันออกกลางเนี่ยเข้ามารักษาโรคอะไรคือถ้าเป็นโรคร้ายแรงมากๆเนี่ยอย่างเช่นพวกมะเร็งหรือคือส่วนใหญ่ก็โรคเกี่ยวกับสมองอะไรเนี่ยที่มันแบบค่าความรุนแรงของโรคสูงเนี่ยตอนซึ่งโรคกับโรคที่มันซับซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่เข้าไปนู่นเลยไป USไปเยอรมนีอะไรพวกนั้นที่มาย่านนี้เนี่ยอาจจะเป็นโรคที่มีความซับซ้อนลองลงมาอีกทีเพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของสิงคโปร์เมื่อเทียบกับเราเนี่ยว่าโรงพยาบาลเขาอาจจะรักษาโรคซับซ้อนได้เก่งกว่าเรามันก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากนักคนก็อาจจะมองถึงต้นทุนการหมายถึงค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับว่าอันไหนถูกกว่าคือไม่แพงเท่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหลังจากนั้นถ้าสมมติต้องช่วงพักฟื้นหลังจากหายก็ยังสามารถที่จะท่องเที่ยวในประเทศเราได้อีกแล้วก็อาหารการกินอะไรเราก็มีความหลากหลายเยอะอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าซับซ้อนแบบมากๆเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะเปรียบเทียบสิงคโปร์กับอเมริกาเขาจะไปอเมริกามากกว่าแต่ของถึเงราแม้อเมริกาจะแพงกว่าก็ตามแล้วก็แพงกว่าด้วยแต่ว่าของเราเนี่ยรักษาโรคซับซ้อนน้อยกว่าสิงคโปร์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเข้ามาเราดีกว่าเพราะถูกกว่าทั้ง30-40%ใช่ครับแล้วก็แถมยังได้เข้ามาท่องเที่ยวอีกด้วยได้มาทานเราอีกด้วยครับแสดงว่าโรงพยาบาลเนี่ยคือเท่าที่เราสัมภาษณ์กับผู้บริหารก็ฟื้นตัวแบบชัดเจนจริงๆนะคะคือกลับไปก่อนที่จะเกิดโควิดด้วยซ้ำนะคะบางโรงพยาบาลที่รับคนไข้ต่างประเทศอะค่ะก็เป็นจุดที่ชัดเจนมากเพียงแต่ว่าทางราคานี่หมายถึงราคาหุ้นนะคะราคาหุ้นของเราถ้าเปรียบเทียบกับอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยของเรายังถูกกับเขาไหมคะคือถ้า valuation ของเราเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลเราไม่ได้ถูกกับเขาแล้วนะครับโอเคเพราะว่คาุณโรลงงพยาบมาลของเขาคือหนึ่งโรงพยาบาลของในสิงคโปร์เนี่ยที่อยู่ในตลาดอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าของโรงพยาบาลตลาดเราแล้วโรงพยาบาลเขาที่เด่นๆอย่างเช่นพวก IHH เนี่ยเขาก็จะมี exposure หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นในจีนในอินเดียในตุรกีอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นไอตัว dynamic ของแต่ละในละประเทศแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันบางที่อาจจะทําได้ดีบางที่อาจจะทําไม่ดีหรือบางที่เนี่ยอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะดึงผลประกอบการอยู่ขณะที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยอาจจะ
ผ่านช่วงเรียกว่าขยายตัวเยอะๆไปแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เริ่มเก็บเกี่ยวมันก็เลยทำให้ผลการดำเนินงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพกว่าอืมค่ะทีนี้เราถามอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วกันนะคะคุณเกษมขาเพราะว่าแฟนเพจมันนี่แชทเนี่ยชอบถามมาประจำเลยนะคะก็คือหุ้น AOT หุ้นเห็น AOT อะโควิดหนักแค่ไหนนะเขาก็ลงนิดนึงแล้วก็ลงแบบลงไม่เยอะด้วยแข็งแรงมากเพราะว่าเหมือนเป็นประตูเปิดรับนักท่องเที่ยวค่ะตอนนี้นักลงทุนต่างประเทศเขายังสนใจซื้ออยู่เยอะไหมคะก็คือจริงๆความสนใจมันมีอยู่แล้ว แต่เขาอาจจะมีความกังวลในประเด็นบางประเด็นเช่นเรื่องที่เรื่องของเกี่ยวกับรายได้จากที่พวกดิวตี้ฟรีอะไรพวกนั้นนะว่าเอ๊ะมันจะกลับไปเหมือนก่อนโควิดหรือเปล่าได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่จริงคๆส่่ะวนหนึ่งก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่าจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่ด้วยเพราะว่าจะเห็นว่าคนที่ช็อปเยอะจะเป็นพวกนักท่องเที่ยวจีนถ้านักท่องเที่ยวจีนยังไม่มาก็อาจจะรายได้จากส่วนนี้อาจจะน้อยนะครับแล้วจริงๆแล้วของเราเนี่ยก็อาจจะยังเปิดเที่ยวบินได้ไม่เยอะเท่าช่วงก่อนโควิดก็ยังอีกไกลเหมือนกันแต่ว่าโอเคอีกไม่นานมันก็คงจะขึ้นไปได้ระดับนั้นนะแต่ว่าคราวนี้ตัวแปรก็คือต้องมีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาด้วยนะครับคแต่่ะว่าถ้าพูดถึงตัวสนามบินของเราเนี่ยผมคิดของเราเนี่ยก็ทําได้เรียกว่าต้องทําได้เรียกว่าทําได้ดีเพราะมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดรับเป็นอินเตอร์นะคะคือจริงๆบินลงได้หลายที่แล้วนะเดี๋ยวนี้ที่ภูเก็ตอะไรต่างๆก็มีสามก็สายบินต่างชาติบินลงไปได้เลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประตูหลักแล้วเปก็ันนใหป้ระตูหลักครับประตูหลักที่เปิดรับเราอย่างกลุ่มของที่รับท่องเที่ยวโดยตรงก็คือกลุ่มโรงแรมโรงแรมก็จะมีควบอาหารไปด้วยนะคะเขาสนใจตัวไหนเป็นพิเศษคะคุณเกษมคืตอ่างอย่าชงาตตอินครับคืออย่างตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะสนใจกลุ่มที่มีคือถ้าเราดูอย่างในช่วงควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่โรงแรมที่มันได้ทำได้ดีมากก็คือกลุ่มที่มี exposure ในยุโรปเพราะท่องเที่ยวในยุโรปเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วมเพิรนาะเหรอคะอย่างมิ้นใช่ครับเพราะว่าสถานการณ์ในยุโรปโควิดเขาหายค่อนข้างที่จะคนเขาเลิกกลัวกันแล้วเลิกกลัวก่อนเมืองไทยเพราะฉะนั้นก็เลยฟื้นตัวได้เร็วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสภาพการแข่งขันอาจจะไม่ได้รุนแรงเพราะการขยายโรงแรมในยุโรปไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายหมายถึงเปิดโรงแรมสร้างโรงแรมใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับขณะที่ของเมืองไทยเนี่ยโรงแรมเราทําได้ดีขึ้นก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูว่าถ้าเปิดไตรมาส3ไตรมาส4หรือปีหน้าเนี่ยจะมีโรงแรมที่ปิดอยู่แล้วกลับมาเปิดใหม่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีโรงแรมที่อยู่ในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาที่สร้างเสร็จเนี่ยจะเปิดออกมาอีกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะทําให้การแข่งขันนี่มันดุเดือดมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะจริงๆแล้วเราเห็นนักวิเคราะห์เนี่ยแนะนํากันมาพักใหญ่แล้วนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งขายพื้นที่เช่าอย่างนี้นักทุนต่างประเทศเขาสนใจบ้างไหมคะคุณเกษมมันก็ฟื้นตัวนะครับแต่ว่าฟื้นคือบางส่วนคือตรงนั้นก็จะได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับโดเมสติกดีมานด์เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในไตรมาสสองคนเขามองว่าเศรษฐกิจมันแผ่วมันก็เลยถูกผลกระทบไปแต่ว่ามาช่วงเนี้ยคนเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความกังวลในจุดนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะหายไปแล้วอืเรามองคว่่าะตรงเนี้ยไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยคือไตรมาสสี่มันก็น่าจะต้องฟื้นตัวอย่างชัดเจนเนี่ยเพราะถ้าเวลาเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆอืมค่ะอย่างที่คุณเกษมบอกไปนะคะว่าจริงๆเขาเห็นเรื่องของจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแต่ว่าพื้นฐานเราเนี่ยถ้า3 ถึง 5 ปีขึ้นไปเนี่ยคุณเกษมบอกว่าอาจจะยังมีภาพไม่ชัดนะคะสำหรับประเทศไทยว่าเราจะมีพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องของตัวที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราหลักๆเนี่ยจะเป็นอะไรยังเป็นท่องเที่ยวต่อไปหรือเปล่านะคะคือถ้าเป็นท่องเที่ยวต่อไปเราก็คงจะต้องได้มากกว่า40 ล้านคนนะคะแล้วประเทศเราท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเรารองรับได้จริงๆหรือเปล่าอันนั้นก็อาจจะเป็นคําถามต่อไปข้างหน้านะคะทีนี้เราเรียนถามนิดนึงค่ะว่าในมุมของคุณเกษมตอนเนี้ยถ้าใครที่อยากจะลงทุนต่างประเทศเนี่ยออกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยตลาดไหนโซนไหนคะที่ตอนนี้คือซื้อได้ละความเสี่ยงนี่คือเรื่องซึมซับไปหมดละคราวนี้ไปลงคือก็มันก็ไม่หมดสักทีเดียวแต่ว่าความเสี่ยงมันซึมซับไปหมดแล้วอะในราคาหุ้นนะคะครับคือถ้าอย่างตอนนี้ที่คนก็อาจจะเริ่มจะไปดูกันเนี่ยก็คืออย่างเช่นพวกตลาดจีนนะหรือตลาดอย่างพวกนอร์ทเอเชียค่ะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าตรงเนี้ยตลาดเราจริงๆก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผมมองว่าคือไอ้ตัว กลุ่มที่มันอาจจะถูกผลกระทบเยอะนะครับอย่างเช่นพวกตลาด NASDAQ หรืออะไรต่างๆที่มันลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้มันก็น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยมันไม่ได้ขึ้นเยอะอย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าจะรีบาวด์ได้พอสมควรเหมือนกันแต่ว่า NASDAQ ก็ขึ้นไปค่อนข้างเยอะมาแล้วเหมือนกันนะคะคุณเกษมแต่ว่าถ้าเทียบกับก่อนโควิดก็ยังอ๋อค่ะถ้าสมมติว่าสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยก็มนีั้นต้องไปลุ้นเอาครับครับก็ต้องไปลุ้นเอาอีกทีหนึ่งนะคะถ้าไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ในมุมของคุณเกษมมองว่าทางเฟดเนี่ยเขาน่าจะเริ่มผ่อนคันเร่งอ่ะคือเหมือนถึงการขึ้นดอกเบี้ยเริ่มจะผ่อนเมื่อไหร่คะคือถ้าเราดูมุมมองของตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าขึ้นอีก50 basis point ครั้งหน้าแล้วอีกอาจจะอีก25 basis point ในครั้งถัดไปสำหรับปีนี้แล้วปีหน้าจะมีการขยับลงมา50 basis point นะครับแต่บางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยที่จะปรับลดลงมาเนี่ยมันเร็วเกินไปนะคือผมคิดว่าเฟดตอนนี้เขาก็พยายามจะสร้างภาพให้เห็นว่าเฮ้ยเขาเอาจริงกับไอ้เรื่องของอินเฟลชันนะเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อให้มันอินเฟลชันมันหยุดให้ได้นะแต่ว่าถ้าอินเฟลชันมันลดลงได้อย่างพอมีนัยยะซึ่งมาจากจริงๆแล้วก็แต่ทั้งสองส่วนทั้งราคาพลังงานที่มันลดลงมาแล้วก็ดอกเบี้ยที่เขาปรับขึ้นไปเยอะแล้วเนี่ยเฟดก็อาจจะต้องเริ่มถอนคันเร่งแล้วเพราะเขาก็คงกลัวเหมือนกันว่าถ้าเศรษฐกิจถดถอยนี่มันก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดถดถอยแต่ว่าชะลอลงอย่างรุนแรงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยดีสําหรับตัวเขาเองค่ะแต่ฟังจากที่คุณเกษมบอกนี่เหมือนนักลงทุนเขาเริ่มคลายกังวลไปบ้างแล้วนะคะคือเริ่มกลับโยกเงินแทนที่จะถือเงินสดเอาไว้แล้วก็ไม่เคลื่อนไหวแล้วก็จะมีดัชนีความเสี่ยงเนี่ยขึ้นไปเยอะความกลัวขึ้นไปเยอะแต่ตอนนี้เหมือนตรงนั้นก็ลดลงมาแล้วเขาก็เริ่มครับแล้วก็แสดงว่าเขาก็เริ่มแบบคลายกังวลแล้วใช่ไหมคะใช่ครับครับครับเพียงแต่ว่าเขามองว่าคือเขาอาจจะไม่ได้มองว่าตลาดมันจะปรับลดลงไปอีกเยอะเพียงแต่ว่าเขามองว่าจากนี้ไปตลาดไหนน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอืมฉะนั้นตอนนี้การลงทุนของเราก็ต้องเปลี่ยน mindset เหมือนเขานะคะหุ้นตัวจะให้ผลตอบแทนเราได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าตอนนี้คือกลัวเราก็จะไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะคุณเกษมครับคุณเกษมค่ะเราถามนิดนึงค่ะว่าคุณเกษมคุยกับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาห่วงอะไรประเทศไทยคะคือเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าเขาเห็นแล้วล่ะมันมีการเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือเรากําลังจะมีแสงสว่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเราแล้วล่ะแต่ว่ามันมีมุมใหม่ใช่ไหมคะที่เขายังห่วงประเทศไทยอยู่ที่มันอาจจะเป็นความเสี่ยงเล็กๆอย่างนี้ค่ะคือบางส่วนก็อยากจะถามว่าเฮ้ยการเมืองเราอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าสมมติรัฐบาลยุบสภาปลายปีนี้หรืออยู่จนครบวาระจนถึงมีนาปีหน้าเนี่ยการเมืองหลังเลือกตั้งมันจะเป็นยังไงมันจะมีความวุ่นวายไหมแต่ผมก็คิดว่าประเด็นนี้มันอาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้สร้างทําให้ตลาดมันอาจจะถดถอยลงมาเยอะเพราะว่าเราก็มองว่าหนึ่งประเทศไทยเคยเห็นเหตุการณ์ความวุ่นวายงั้นมาหลายครั้งแล้วที่มันหนักๆด้วยนะสองผมว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลถัดไปเนี่ยเขาก็ได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิธีการรับมือการประท้วงอะไรต่างๆได้เยอะพอสมควรแล้วในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นการที่จะแบบการที่จะเห็นว่าเขาปล่อยให้การประท้วงนี่มันแบบขยายตัวอยู่นอกเหนือการควบคุมมันจนวุ่นวายไปหมดเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้น้อยนะครับแต่ว่าสำหรับนักลงทุนจากบางประเทศที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับความเสี่ยงจากการเมืองเนี่ยเขาอาจจะกลัวประเด็นนี้แต่ผมคิดว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่คุ้นเคยกับการลงทุนประเทศไทยเนี่ยประเด็นนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องกังวลแสดงว่าเขาไม่มีปัจจัยเรื่องการเมืองมาดิสเคาต์ตลาดหุ้นละครับถูกไหมคะเขาผมเข้าใจแล้วค่ะแต่นั่นหมายถึงว่าสำหรับนักลงทุนต่างประเทศที่เข้าใจประเทศไทยถูกไหมคะครับใช่ครับมีกลุ่มใหม่ๆมาบ้างไหมคะคุณเกษมคะหรือว่านักลงทุนต่างชาติที่มาก็จะเป็นกลุ่มเดิมๆที่เคยซื้อเคยลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่แล้วค่ะพอสังก็ครับก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะแต่กลุ่มเดิมๆครับก็จะมีกลุ่มใหม่ๆมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆประเทศก็คือยกตัวอย่างประเทศเราเหมือนกันก็คือออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับ
ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ออกมาลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นในช่วงแรกๆที่เขาเปิดให้ประเทศออกไปลงทุนในข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปลงทุนในประเทศที่ในตลาดที่มันใหญ่ๆก่อนแต่ว่าคราวนี้พออย่างปีหน้าปุ๊บเนี่ยคนก็มองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆมันน่าจะชะลอลงนะเขาก็อาจจะต้องมองดูในตลาดเล็กที่มันตลาดขนาดรองลงมาที่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสการเติบโตที่มากกว่าดังนั้นก็อาจจะมีเม็ดเงินที่จากพวกกลุ่มพวกนี้เข้ามาเพิ่มก็คือที่ผ่านมาก็อาจจะมีการลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะโฟกัสเฉพาะตัวใหญ่ๆเพราะว่าเขาจะไปโฟกัสตลาดใหญ่ๆเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นพอถ้าตลาดใหญ่ๆดูแล้วไม่น่าสนใจโกรธอาจจะถดถอยก็จะมามองตลาดรองลงมาค่ะเอ๊ะตลาดไทยนี่เขามีพรีเมียมให้บ้างไหมคะคุณเกษมนักทุนต่างประเทศน่าจะยากครับตรงน่าจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าคือหนึ่งตลาดเราค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับไซส์ของตลาดโลกโดยรวมนะครับอ๋อส่วนมากเขาจะไปให้พรีเมียมกับตลาดใหญ่ๆอย่างตลาดหุ้นสหรัฐอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันเนี้ยครับครับก็เสียงขันเราเรียนถามเนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่เราดูฟันโฟเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในลงทุนเนี่ยปีไหนถ้าเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะมีส่วนสัมพันธ์ที่ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยคือขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนครับมันมีส่วนสัมพันธ์กันไหมครับเพราะว่านักลงทุนต่างประเทศก็ยังเป็นเม็ดเงินขนาดใหญ่อยู่อะเงินเขาค่อนข้างใหญ่เนี่ยเวลาเขามาลงทุนนี้ก็คือจะกวาดหุ้นตัวใหญ่ๆขึ้นไปหมดเลยไม่ใช่หุ้นตัวเล็กแต่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆใช่ครับก็มีส่วนนะครับเพราะว่านักลงทุนหลังชาต่างชาตินี่ก็40กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดครับแต่ว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติก็แบบซื้อสุทธิอยู่เป็นหลักเลยนะครับถ้าจะขึ้นไปต่อจากนี้ได้อีกเนี่ยผมคิดว่าถ้านักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นเน็ตบายเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยดันตลาดขึ้นไปได้อีกเพราะฉะนั้นก็ถ้าสองแรงบวกกันเนี่ยเพราะว่าสองกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ซื้อขายในบ่อยๆแบบพวกนักทุนในประเทศเพราะฉะนั้นพอซื้อแล้วถือสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะดันทำให้สามารถทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับขึ้นมาได้สมควรค่ะแต่จริงๆแล้วอารมณ์ตลาดนี่สะท้อนมาในช่วงของปิดตลาดทุกครั้งเลยนะคะคุณเกษมเพราะวันนี้คือสถาบันได้ซื้อสุทธิ1,300กว่าล้านนักทุนต่างประเทศซื้อ5,700กว่าล้านแต่ว่าที่เป็นนักทุนรายย่อยเนี่ยขายสุทธิเกือบ6,000ล้านเลยนะคะครับการสะท้อนนะเขารู้สึกว่าทํากําไรไปก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็กลับมาซื้อใหม่อีกรอบนึงทาง CGS เนี่ยเรามองว่าปีนี้ดัชนีหุ้นจะน่าจะขึ้นไปถึงได้เท่าไหร่คะเราประมาณการไว้ไหมคะคือที่ก่อนหน้านี้ที่เราประมาณการไว้เนี่ยก็คือ1,690แต่ตอนนี้ดูทางมีแนวโน้มที่จะทะลุไปตรงนี้ไปได้เพราะว่าถ้าราคาน้ำมันปรับลดลงมาเร็วกว่าที่คาดอะไรต่างๆดอกเบี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะมีอัพไซด์ได้อีกโอ้ทะลุ1,700ไหมคะเนี่ยก็น่าจะไม่ยากครับเหรอคะแสดงว่าใกล้ๆนี้จะมีการปรับคือผมคิดว่าในช่วงสั้นเนี่ยตลาดมันอาจจะมีพักฐานบ้างเพราะมันวิ่งขึ้นมาลวดเลยมันค่อนข้างเยอะแล้วมันก็อาจจะมีการขายทำกำไรแต่ผมคิดว่าช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ที่ตัวเลขเศรษฐกิจของเราน่าจะออกมาดีขึ้นกว่าที่ไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวที่จะซัพพอร์ตให้ตลาดสามารถที่จะปรับขึ้นไปได้โอเคค่ะคราวนี้เราก็ต้องรอนักทุนสถาบันนะคะกองทุนเนี่ยแหละคนที่เป็นนักทุนสถาบันว่าเขาจะกลับมาซื้อไหมถ้าอย่างที่คุณเกษมบอกนะถ้ากลับมาซื้อก็มีโอกาสที่จะได้เห็นดัชนีทะลุ1,700จุดนะคะเพราะว่าคุณเกษมบอกว่าทุกครั้งที่นักทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเนี่ยปีไหนเนี่ยมันก็จะมีส่วนสัมพันธ์กับการขึ้นของตลาดหุ้นดัชนีตลาดหุ้นนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีเงินเขาค่อนข้างใหญ่อะเข้ามาเขาก็ต้องลงทุนหุ้นที่เป็นตัวขนาดใหญ่ๆมันเนี่ยรองรับเงินเขาไม่ได้นะคะคุณเกษมขาคุณเกษมมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนเพจของ Money Chat ไหมคะครับคือผมคิดว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราตกรถไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเราคงต้องดูคือตลาดมันอาจจะปรับขึ้นมาพอสมควรก็จริงแต่ว่าถ้าเราดูจะเห็นว่าฟันโฟที่มันเข้ามาเนี่ยในช่วงหลังนี่นะครับมันอาจจะยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มแบงก์เท่าไหร่นักอาจจะเพราะคนก็อาจจะยังไม่คืออาจจะยังไม่ได้มั่นใจ100%ว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวแน่เพราะมันเพิ่งจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้น
เราก็มองเราก็ต้องมองว่าน่าจะเป็นกลุ่มอะไรที่พวกนักทุนสถาบันจะเข้ามาซื้อในระยะถัดไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะสามารถทำกำไรได้ในตลาดเนาะคือตลาดมันอาจจะไม่ได้แบบว่าวิ่งพรวดต่อไปเยอะๆแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนกลุ่มเล่นอะไรพวกนั้นนะครับว้าวไม่แน่ใจคุณเกษมพอที่จะบอกเป็นไกด์ไลน์นิดหนึ่งได้ไหมคะเช่นหุ้นตัวไหนเช่นคืออย่างที่ผ่านมาคืออย่างก่อนหน้านี้เนี่ย year to date ก็จะเห็นว่านักทุนต่างชาติเนี่ยเป็น net buyer ในกลุ่ม energy เยอะอย่างตอนนี้ราคาพลังงานมันเริ่มลงเขาอาจจะสวิตช์ออกจากกลุ่มนี้ไปเข้ากลุ่มอื่นอย่างเช่นพวกแบงก์หรือว่ากลุ่มอย่างท่องเที่ยวช่วงไตรมาส2ก็ชะลอไปพักหนึ่งกลุ่มโรงพยาบาลเขาก็ยังเข้ามาซื้ออยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกกลุ่มพวกนี้มันก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะสวิตช์ออกจากกลุ่มพวกพลังงานเข้ามากลุ่มพวกนี้หรือว่ากลุ่ม property ซึ่งถ้าเกิดโอเคไตรมาส2อาจจะดูแผ่วไตรมาส3อาจจะยังไม่ฟื้นแต่ว่าถ้ามองไปปีหน้าเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวได้ค่ะถ้าเป็นในประเทศถ้าเป็นกองทุนในประเทศเนี่ยเขาแบบว่าเขามีมวยรองไหมคะหุ้นขนาดกลางๆเพราะเราเห็นเขามีออกกองทุนที่เป็นหุ้นขนาดกลางๆด้วยนะคะมีไหมคะคุณก็มีครับก็มีสำหรับหุ้นขนาดกลางซึ่งตัวพวกกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่จะวิ่งซัพพอร์ตตลาดได้ต่อไปเพราะว่ากลุ่มนี้ก่อนหน้านี้คนก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยววอลุ่มหดเนี่ยพวกกลุ่มพวกนี้มันจะออกยากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดเซนติเมนต์ดีขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็น่าจะวิ่งกลับมาใหม่ค่ะเท่าที่ผ่านมานี่มีข้อสังเกตไหมคะว่ากลุ่มธุรกิจไหนคะที่กองทุนเขาจะให้ความสนใจเป็นพิเศษคะถ้าเป็นขนาดกลางๆคือจริงๆแล้วมันมีได้หลากหลายเลยอาจจะเป็นตั้งแต่พวกกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยช่วงหลังเนี่ยอาจจะแผ่วหน่อยนะแล้วก็ไปกลุ่มพวก industrial estate ที่อาจจะดักรอพวก FDI จะเข้ามาเพิ่มไหมหลังจากที่สถานการณ์โควิดมันจบลงนะครับรวมไปถึงกลุ่มรีเทลที่ในไตรมาส3 4เนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะก็คือกลุ่มรีเทลนี่ก็จะมีทั้งตัวใหญ่และตัวกลางลงไปถึงตัวเล็กเลยนะส่วนกลุ่มที่อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรกลุ่มที่ก่อนหน้านี้มีความหวือหวาเยอะเช่นพวกกลุ่มกัญชงกัญชาอะไรตอนนี้ก็อาจจะแผ่วหน่อยเอาล่ะค่ะโอ้ได้ข้อมูลจากคุณเกษมเยอะเลยนะคะสิ่งที่เราได้ฟังแล้วก็ชัดเจนมากก็คือเราตั้งคำถามนะคะบอกว่าทำไมนักลงทุนต่างประเทศซื้อหนักมือเหลือเกินแล้วก็ที่เราบอกไปอ่ะน่าจะประมาณเกิน5 ปีอ่ะไม่รู้6-7 ปีอะไรประมาณที่นักทุนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาซื้อหุ้นไทยแล้วแต่ปีนี้เนี่ยกลับมาซื้อหุ้นไทยแต่เราเองเนี่ยเราก็มีคําถามถึงคุณเกษมบอกว่ามาจริงหรือหลอกกันนะพอปิดปีปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมาแบบนี้พอปิดปีเนี่ยเป็นติดลบนะคะก็คือขายทุกทีเลยแต่คุณเกษมบอกว่าปีนี้น่าสนใจเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามีจุดเปลี่ยนเพราะว่าเราเจอกับโควิดแล้วเราดำดิ่งลงไปเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่เศรษฐกิจเราอาศัยนักท่องเที่ยวนี่แหละที่เข้ามาสร้างเศรษฐกิจให้กับเราปรากฏนักท่องเที่ยวดิ่งลงไปเลยแทบจะแบบน้อยมากแทบจะศูนย์เลยแล้วกันนะคะแต่ตอนเนี้ยกำลังขึ้นมาถึงแม้ปีนี้เราจะได้10 ล้านแต่10 ล้านของเราก็ถือว่าเยอะมากนะกับการที่ลงไปจุดต่ำสุดแล้วเด้งขึ้นมาปีหน้านักลงทุนต่างประเทศเขาก็มองว่าน่าจะถึง20 ล้านคนเราก็ไปไกลมากก็เกือบมาครึ่งหนึ่งแล้วของที่เราเคยรับมานะคะอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่นักทุนต่างประเทศเขามาลงทุนกับเราแล้วเขาคิดว่า1-2 ปีนี้เนี่ยยังไงแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะกลับมาแน่นอนฉะนั้นเนี่ยคุณเกษมด้วยมองว่าเม็ดเงินเนี่ยแหละก็น่าจะอยู่กับเรานะคะเพราะว่าเขาจะเข้ามาสร้างการเติบโตแล้วก็เป็นเม็ดเงินทุนระยะยาวที่เขาไหลมาจากยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยนะคะเห็นชัดเจนค่ะตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําการบ้านต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกหุ้นนั่นเองนะคะเราจะเลือกไม้หนึ่งไม้สองนะคะคุณเกษมบอกว่าไม้สองก็รอกองทุนรวมแล้วกันเดี๋ยวเขาจะมีมาแล้วไม้สองนะคะแล้วไม้สองกลุ่มอะไรบ้างคุณเกษมก็บอกไปแล้วยังไงก็ย้อนกลับไปฟังอีกทีหนึ่งนะคะคุณเกษมค่ะวันนี้เราขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับมาในแชทนะมาทีไรก็มีข้อมูลมาให้เราเต็มที่ทุกทีเลยนะคะและสาสุขภาพด้วยนะคะคุณเกษมค่ะครับขอบคุณได้ครมับากๆค่ะครับสวขัสอบดคีุณมคาก่ะอสวัสดคีรับค่สะวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ